8พรรคร่วมตั้งเพิ่มคณะทำงานอีก5คณะเล็งจัดสัญจรต่างจังหวัดลงลึกรายพื้นที่8พรรคร่วมถกกรรมการประสานงานนัดแรกตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก5คณะตามติดทุกประเด็นปัญหาของประชาชนเล็งจัดสัญจรลงพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อเวลา 12:20 นวันที่6มิถุนายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยตัวแทนทั้ง7พรรคร่วมรัฐบาลแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านนัดแรกโดยนายพิธากล่าวว่าวันนี้เป็นวาระการประชุมตามงานทั้ง7คณะทำงานซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพลังงานและน้ำมันดีเซลมาอธิบายให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบกับประชาชนเมื่อรัฐบาลปัจจุบันไม่ต่อสัญญาในการลดภาษีสรรพสามิตทั้งนี้วาระที่2คือการกำหนดบทบาทและผลที่ต้องการเห็นจากคณะทำงานทั้ง7คณะให้สามารถทำงานต่อเนื่องมีเอกภาพและเกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนได้จริงและวาระที่3คือการกำหนดคณะทำงานเพิ่ม5คณะที่ประชาชนให้ความสนใจคือ 1. คณะทำงานเศรษฐกิจและคณะทำงานดิจิทัล 2. คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านส่วย 3. คณะทำงานสาธารณสุขเน้นเรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่เกิดประเด็นในสังคมขณะนี้ 4. คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคมไทยและ 5. คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบโดยวันที่7มิถุนายนหัวหน้าพรรคร่วมทั้ง8พรรคจะประชุมและเอาข้อสรุปวันนี้ไปประชุมและคณะทำงานนี้จะประชุมอีกครั้งวันที่20มิถุนายนที่พรรคก้าวไกลและจะมีคณะทำงานสัญจรลงพื้นที่ในต่างจังหวัดมากขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เช่นสุราก้าวหน้าจังหวัดอุบลราชธานีและฝุ่น PM 2.5 ที่จอเชียงใหม่ด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน5ข้อเพื่อเป็นกรอบการทำงานของแต่ละคณะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเราเสนอเรื่องความมั่นคงทางการคลังทุกนโยบายต้องคิดคำนวณความคุ้มค่าที่ลงทุนไปต้องมีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพโดยทำให้คนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่การเก็บภาษีเพิ่มการออกแบบนโยบายต้องคิดคำนวณการเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่ความเท่าเทียมการกระจายรายได้แต่ละคณะต้องวางแผนทำงานระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในด้านต่างๆและการเปิดให้ประเทศมีการหารายได้เข้ามาจากต่างประเทศที่สร้างรายได้ได้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติปช.กล่าวว่าเราต้องวางโรดแมปในการสร้างสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนและปัญหาที่เป็นรากเหง้าคือที่ดินทำกินเราต้องกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมเราจะไม่แก้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นการทวงคืนผืนป่าคณะทำงานเราจึงเสนอทั้งคนของพรรคและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการด้านนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง8พรรคเห็นตรงกันว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ควรทำให้เร็วที่สุดหลังการเปลี่ยนผ่านรวมถึงเรื่องพลังงานทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้าทั้ง8พรรคจะพิจารณาอย่างรอบคอบและให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดให้ประชาชนได้รับราคาที่เป็นธรรมและคณะความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคมเราเห็นตรงกันว่าจะไม่ให้ความสำคัญแค่รัฐสวัสดิการเท่านั้นแต่ให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างเท่าเทียมก
กมท.วุฒิสภาฟันธงพิธาขาดคุณสมบัติจี้กกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดก่อนวันโหวตนายกกมท.พัฒนาการเมืองสว.ชี้พิธาขาดคุณสมบัติอมถือหุ้นไอทีวีเร่งโกเก็บส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเสรียันขายหุ้นตอนนี้ก็ไม่มีผลเมื่อวันที่6มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกมท.ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้มีหลายคนไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่านายพิธามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่กมท.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่มีผู้ไปร้องกับกกต.แล้วและเห็นว่าต้องหาข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธาต้องทำให้ข้อยุติชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่จะตามมาและมีผลกระทบอีกจำนวนมากนายเสรีกล่าวต่อว่าดังนั้นกมท.จะทำหนังสือแจ้งไปยังกกต.เพื่อให้เร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาเนื่องจากสิ่งที่ได้ร้องเรียนกันนั้นกมท.เห็นแล้วว่ามีมูลมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานจึงต้องการให้กกต.เร่งรัดเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อความชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดการที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ชาติก็จะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและของคนหมู่มากหากรอไปจนถึงขั้นตอนของวุฒิสภาลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีเกิดวุฒิสภาไม่เห็นชอบไม่ว่าด้วยประการใดก็จะเกิดคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจึงขอให้กกต.เร่งรัดรวบรวมหลักฐานส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไปก่อนจะถึงกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าที่ประชุมกมท.เห็นว่านายพิธาขาดคุณสมบัติแล้วใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าถ้าดูตามหลักฐานข้อกฎหมายและข้อบังคับของพรรคก้าวไกลมีมูลที่จะเห็นได้ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติตั้งแต่เป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งและถ้าขาดคุณสมบัติรับเลือกตั้งก็มีผลกับการไปรับรองผู้สมัครได้พรรคให้ลงสมัครส.ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือกกต.ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาให้ปรากฏและให้ข้อยุติและสรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยเร็วหรือจะรับรองส.ให้เสร็จโดยเร็วและรีบส่งเรื่องเหล่านี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วเพื่อหาข้อยุติได้ชัดเจนเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโอกาสที่บ้านเมืองจะเรียบร้อยมีสูงเพราะทุกคนยอมรับในกติกาของประเทศว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องเคารพในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดต่อข้อถามว่าแสดงว่าไม่จำเป็นต้องรอให้รับรองส.ก่อนนายเสรีกล่าวว่าถ้ามองในมุมข้อกฎหมายสมาชิกภาพของส.ส.นับตั้งแต่วันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีสมาชิกภาพแล้วน่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่อาจจะมีข้อโต้แย้งว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะกกต.ยังไม่รับรองจึงมีประเด็นว่ากกต.ควรจะรับรองก่อนแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อตัดประเด็นปัญหาไประดับหนึ่งเมื่อถามว่าการที่กมท.ระบุว่านายพิธาอาจขาดคุณสมบัติจะมีปัญหาต่อการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรี
ล่าวว่าการเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับการเป็นส.ส.เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆตั้งแต่การเป็นสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นในรัฐธรรมนูญและในข้อบังคับพรรคก้าวไกลได้บัญญัติในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันส่วนที่มีข่าวว่านายพิธาขายหุ้นไปแล้วจะมีผลหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ว่าจะโอนหุ้นด้วยวิธีไหนต้องดูว่าเขาโอนช่วงไหนถ้าโอนช่วงนี้ก็ไม่มีผลเพราะการที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เสนอชื่อในบัญชีพรรคการเมืองถ้าถือหุ้นตั้งแต่เสนอชื่อในบัญชีและส่งให้กกต.ถือว่ามีผลในทางกฎหมายแล้วว่าไม่มีคุณสมบัตินายพิธาจะมาขายหรือโอนหุ้นในตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้านายพิธาโอนหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วมาสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและไม่ได้ไปรับรองใครแล้วถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้แล้วไปถอนหุ้นออกก่อนก็ยังมีผลทางข้อกฎหมายเพราะการเสนอชื่อในบัญชีไม่ได้มีผลตอนที่สภาจะลงมติแต่มีผลตั้งแต่เสนอชื่อดังนั้นหากมาขายหุ้นตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรนายเสรีกล่าว